คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกับหนังสัญชาติฝรั่งเศสนะครับที่มีชื่อว่า The Lost Prince หรือว่าชื่อไทยก็คือเจ้าชายตกกระป๋องสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดถูกใจทางช่องทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่อง The Lost Prince นะครับกำกับโดยมิเชลฮาซานาวิเซียสนำแสดงโดยโอมาซีเบเรนิสเบโจฟลัวซองเดเมียนและจะจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลแค่โหลดแอปลงทะเบียนเสียรหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก YouPick Choice แค่นี้ก็ได้เป็น YouPicker แล้วยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนซื้อจากลิงก์ของเราเลยยิ่งช็อปยิ่งแชร์ยิ่งได้ใครๆก็เป็น YouPicker ไปช็อปเลย YouPick โหลดเลยก็เรียกได้ว่าเป็นไหนหนึ่งเรื่องนะที่ผมรออย่างใจจดใจจ่อนะครับที่จะดูนะแต่ว่าติดปัญหาโควิด-19ก่อนทุกอย่างก็เลยโดนเลื่อนมาเนี่ย 2-3 เดือนจนถึงตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้วาระดีถี่เข้าในโรงสักทีส่วนตัวผมเนี่ยได้ยินเรื่องนี้มานานนะครับและหนังเรื่องนี้ก็เป็นที่ถูกพูดถึงจนขึ้นหิ้งของหนังฝรั่งเศสเลยทีเดียวและโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ดูหนังฝรั่งเศสเท่าไหร่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นกลิ่นอีกแบบนึงเป็นรสชาติเป็นซิกเนเจอร์อีกแบบนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชินกันโดยในเรื่องย่อของเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับพ่อกับลูกนะครับซึ่งพ่อเนี่ยดูแลเลี้ยงเดี่ยวลูกมาแล้วก็เล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เด็กจนโตแต่ว่าพอโตขึ้นมาลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะฟังนิทานแบบตอนเด็กแล้วนะครับพ่อก็เลยรู้สึกว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะปรับทุกอย่างนะครับเพื่อให้เข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นของลูกนะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้พอผมดูมาแล้วนะครับรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งความเป็นหนังชีวิตหนังครอบครัวและเป็นหนังแฟนตาซีที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีเหมือนกันอย่างที่เราเห็นในหน้าหนังนะครับเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแบบมีฉากแบบเหมือน Alice in Wonderland เลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกตรงๆว่าเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเราดูงานดิสนีย์บ่อยๆหรือดูงานที่เป็นเทพนิยายบ่อยๆนะครับคนที่ชอบงานสายนี้ผมคิดว่าชอบเรื่องนี้นะผมดูเรื่องนี้นะครับผมเห็นเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องนี้เนี่ยเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้กินเนื้อเรื่องกว้างมากคือเป็นเรื่องของแค่พ่อกับลูกจริงๆกับเรื่องที่อยู่ในห้องนอนนะครับเล่านิทานให้ลูกฟังทุกวันวันนึงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าพ่อเนี่ยต้องคิดมุกทำเสียงซ้อมเสียงนู่นเสียงนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อมาเล่ามาจำลองเสียงให้ลูกฟังแบบเอี๊ยดเปิดกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นพฤติกรรมนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ทำอะไรทำไมต้องทำเสียงประหลาดๆอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเห็นนะครับว่าเขาต้องมาเล่านิทานให้ลูกฟังแล้วเขาก็มีความสุขเนี่ยโอ้โหรู้สึกอิ่มใจครับซึ้งใจและในหนังเรื่องนี้เนี่ยพอมันจะเป็นโลก2แบบนะครับคือเป็นโลกของความจริงก็เป็นโลกของจินตนาการที่ตัวพ่อสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบบริบทนะครับในการที่อยากจะให้ตัวเองคงสถานะอยู่ให้เป็นไอดอลหรือเป็นฮีโร่ของลูกในวัยเด็กนะครับซึ่งปัญหาก็เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าทำออกมาได้ดีเลยนะเรียกได้ว่ากินใจพอสมควรแล้วก็มีแง่คิดต่างๆนะครับสัจธรรมของโลกนะครับความเป็นไปที่เราจะต้องเจอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเจอนะครับไม่ว่าลูกจะเกิดมาโตขึ้นหรือว่าชีวิตเขาจะต้องเจอกับอะไรเราก็จะต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์นั้นๆเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับกับทุกจังหวะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบกินเรื่องราวที่แบบกว้างมากอ่ะคือเป็นแค่กิมมิคแค่เรื่องผู้ชายคนหนึ่งเล่านิทานให้ลูกฟังแต่ผมคิดว่าเป็นหนังที่ทำเนื้อเรื่องออกมาได้ดีมากเรื่องนึงเลยทีเดียวครับด้านที่2นะครับเรื่องของดารานักแสดงนะครับผมไม่ค่อยได้รู้จักใครในนี้เลยนะเพราะว่าปกติแล้วไม่ค่อยได้ดูหนังฝรั่งเศสเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงนะครับหลักๆก็จะมี4คนนะครับซึ่งนักแสดงทุกคนทำออกมาได้ดีนะผมไม่รู้สึกติดขัดผมไม่รู้จักพระเอกนะคือตัวพ่อเนี่ยก็เลยตอนแรกรู้สึกว่าใครก็ไม่รู้รู้สึกแบบเก๊กๆกังๆนะแต่พอดูไปฮะรู้สึกหลงเสน่ห์ของความเป็นพ่อของเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่เขาสะท้อนมาผ่านแววตาที่สื่ออารมณ์มากับเราอะฮะหนังเรื่องนี้จึงเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นหนังครอบครัวที่คนดูเนี่ยจะได้รับ
มุกตลกแล้วก็ความอบอุ่นนะฮะเราดูแล้วเราจะรู้สึกสะท้อนถึงแบบครอบครัวเราหรือชีวิตเราในวัยเด็กหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนักแสดงเนี่ยสื่อสารออกมาได้ไม่มีทิฐิครับมีมาตรฐานนะครับในด้านต่อไปนะครับเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์แสงสีเสียงนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ผมดูแล้วก็คิดว่าเขาไม่อยากทำให้เหมือนฝั่งอเมริกันนะเขาก็จะพยายามทำงานดีไซน์ศิลปะของเขาให้ดูมีความเป็นฝรั่งเศสนะครับสีสันในโลกจินตนาการเนี่ยเรียกได้ว่าสดใสมากๆเรียกได้ว่าคัลเลอร์ฟูลเลยทีเดียวหากเด็กๆมาดูเนี่ยน่าจะชอบอกชอบใจนะครับกับตัวละครที่ถูกออกแบบมาหลายๆอย่างจริงๆผมก็คิดถึง Alice in Wonderland หรือว่า Toy Story เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์มุมกล้องในโลกธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกแปลกหรือว่าพิเศษหรือว่าว้าวมากเท่าไหร่ก็คือปกตินะครับแต่ว่าไอ้มุมมองสีสันพร็อพ CG ที่ทำออกมาในโลกนิยายเทพนิยายของคุณพ่อเนี่ยผมคิดว่าทำออกมาได้เป็นรสชาติแปลกแต่ก็ดีนะครับประมาณนี้คือดูแล้วก็รู้สึกเพลินนะครับซึ่งพุ่มกับเรื่องนี้ก็คือได้ข่าวว่าเป็นพุ่มกับเรื่อง The Artist ด้วยก็คือได้ออสการ์เป็นพุ่มกับสายรางวัลนะครับมาทำเรื่องนี้และทำได้ดีด้วยส่วนดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับไม่ได้ช่วยอะไรหนังมากเท่าไหร่เหมือนกับว่าประกบกันคู่ๆกันมาก็กำลังพอดีฮะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าว้าวและช่วยหนังให้หนังแบบดูฟูลออปชันมากขึ้นเอาเป็นว่านะครับสำหรับเรื่อง The Lord Prince นะครับเจ้าชายตกกระป๋องนะเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ The Lost Prince เจ้าชายตกกระป๋องผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10เรื่องนี้นะครับก็โดยส่วนตัวของผมนะผมคาดหวังเอาไว้ว่าผมที่คิดในใจเลยก่อนจะเข้าไปดูเนี่ยผมคิดว่าผมต้องเสียน้ำตากับหนังเรื่องนี้แน่ๆแบบอาจจะเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปีติหรือว่าเป็นน้ำตาแห่งความดราม่าขมขื่นระทมอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีฮะผมไม่ได้มีฟีลลิ่งมีน้ำตาแบบนั้นคือผมเป็นคนที่อินกับหนังแล้วก็เซนซิทีฟมากพอสมควรแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าให้รอยยิ้มและความอบอุ่นเราถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นนะครับหลักๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือแง่คิดและความอบอุ่นนะครับที่พ่อมีต่อลูกที่ลูกมีต่อพ่อและมีมุมมองความรักที่แตกต่างที่เปิดนะครับว่าเราไม่ควรจะปิดตัวเองนะเมื่อเราเจออะไรที่ถูกใจเหมาะสมกับเราบางทีเราก็ควรจะเปิดใจกับสิ่งใหม่สิ่งใหม่นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตกับเราปัจจุบันจนถึงอนาคตก็ได้ซึ่ง The Lost Prince เนี่ยสะท้อนและก็ถ่ายทอดแอบแฝงนัยยะที่ดีต่างๆให้เราได้คิดในหนังได้เยอะมากพอสมควรครับแต่ก็ในหลายๆจุดเนี่ยถามว่ามันจะมีช่วงที่ตื่นเต้นหรือว่าเร่งเร้าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความกระชับของหนังอะไรยังไงไม่มีครับหนังเรื่องนี้จะเดินเรื่องแบบเรื่อยๆอย่างเราดูการ์ตูนนะอาทิเช่นเรื่องอัพอะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนที่แบบโอ้โหตื่นเต้นระทึกแล้วก็ลุ้นบ้างแต่เรื่องนี้ไม่มีครับถึงแม้ว่าจะมีฉากอะไรแบบนั้นแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเราลุ้นไปกับหนังเท่าไหร่สิ่งที่ได้ก็คือความอบอุ่นแล้วก็กิมมิกแง่คิดที่จะสะท้อนให้เรารู้สึกว่าเรารักครอบครัวเรามากขึ้นนี่แหละครับคือข้อดีของ The Lost Prince ก็ตามนี้ครับ7เต็ม10สำหรับผมนะเป็นหนังที่มีมาตรฐานกำลังดีอุ่นๆดูในโรงก็ได้ดูทั้งครอบครัวก็ดีนะครับสุดท้ายใครดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกอะไรยังไงให้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างนะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นความคิดส่วนบุคคลนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบผมก็ได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกตัวเองนะครับแต่สำหรับผมนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเรื่องนึงเลยทีเดียวเพราะให้แง่คิดกับชีวิตเราได้มากพอสมควรสุดท้ายนะครับก็ฝากกดถูกใจหรือว่ากดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ส่งคำถามเข้ามาได้นะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคนแล้วก็เข้าไปกดถูกใจทุกคนแน่นอนครับจะไม่ข้ามคอมเมนต์แล้วเนาะก็จะหาเวลาเข้ามาดูคอมเมนต์ทุกคนนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดึงแจ้งเตือนหรือว่าใครดูทางแฟนเพจ Facebook ก็กดถูกใจไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยก็จะดีสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขกับหนังเรื่อง The Lost Prince เจ้าชายตกกระป๋องทุกโรงหนังนะครับไก่บ้านเพื่อนทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ